คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในสวนตั้งใจไว้ว่าจะไปหาหน่อไม้นะคะเป็นสวนที่แม่ปลูกไว้ด้านหลังนู้นนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะไปลองหาดูนะคะน่าจะมีเยอะอยู่นะเห็นแม่บอกนะคะแต่ว่าเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาน้ำท่วมด้านหลังนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะเข้าไปในสวนตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปเลยไปกันเลยไปหาหน่อไม้กันป่าเริ่มรกแล้วนะคะนี่คือสวนหลังบ้านเริ่มรกแล้วนะคะเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเห็นแม่บอกว่าน้ำท่วมด้วยคือน้ำเนี่ยมาจากด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนู้นนะคะที่เป็นรกๆค่ะด้านหลังอ่ะจะเป็นแม่น้ำป่าสักค่ะเราไปดูไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นป่ารกไม่กล้าเดินไปเห็นแม่บอกว่ามีงูเหลือมด้วยไม่กล้าไปอันนี้ก็จะเป็นต้นสักปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะไปหาหน่อไม้กันจริงๆหลังบ้านเนี่ยสามารถปลูกอะไรได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวพี่ตีกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปลูกอะไรอีกเยอะนะคะมีแผนอยู่ในใจเยอะมากนี่คือหน่อไม้ก่อแรกที่เข้ามาดูอุ้ยดูสิมีหน่อใหญ่แล้วอ่ะมันสูงแล้วเราเอาไม่ได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยคงทานไม่ได้แล้วก็มีร่องรอยมาเก็บมาหักเยอะอยู่นะนี่ไงคะอันหนึ่งหน่อหนึ่งเห็นไหมคะอุ้ยมีหลายหน่อเลยนี่ด้วยเดี๋ยวจะเอาไปฝากน้องๆด้วยนี่ดูสิคะแต่ว่าน้ำท่วมแล้วเขาก็จะเน่าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บดีกว่านะคะเดี๋ยวถ้ามีท่วมมาอีกเนี่ยรับรองไม่รอดนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะทำการสับหน่อไม้ดีกว่าอาจจะเป็นการแบบหน่อไม่ใหญ่มากแต่ว่าเราก็เอาไปเถอะเดี๋ยวมันเน่าทิ้งเฉยจริงๆถ้าเราปล่อยไว้ก็คงจะหน่อใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยดูจากตัวต้นเขาแล้วก็แต่ไม่รู้ชื่อว่าเป็นหน่อไม้พันธุ์อะไรนะคะหน่อใหญ่อยู่นะอันนี้อีกกอหนึ่งไม่รู้เป็นหน่อไม้อะไรไม่รู้ชื่อเนี่ยค่ะเป็นหน่อไม้ที่แม่ปลูกไว้ในสวนเยอะมากเลยยุงก็เยอะเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บนี่ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปฝากคนแถวบ้านด้วยแถวบ้านหมายถึงว่าที่ต่างจังหวัดนะในหมู่บ้านอ่ะซึ่งจะเอาไปฝากคุณยายโอ้ยมีหน่อใหญ่ด้วยอะค่ะดูสิคะเดี๋ยวพามาดูเป็นหน่อไม้อะไรคะเนี่ยนี่ดูสิสูงเท่าคนมาถ่ายเลยอะนี่ค่ะคือไม่มีใครมาหาไงตรงนี้แม่ไม่ได้มาหาเราก็มานี่ค่ะก็โดนน้ำท่วมด้วยนะคะคือถ้าน้ำแช่ท่วมขังเขาเนี่ยเขาคงจะเน่าอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปด้วยเลยดีกว่านี่คือหน่อไม้นะคะดูสิคะไม่มีใครมาเก็บเลยค่ะ3หน่ออยู่ด้วยกันเลยค่ะตื่นเต้นมากดูสิลำต้นใหญ่มากเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้มาดูขนาดนี้นะคะปกติแม่เขาจะเป็นคนมาหานะคะอันนี้พี่ตีลงทุนมาหาเองเลย
นะคะมาเก็บเองนะคะดูสิคะแต่นี้เราคงจะไม่เก็บนะคะเพราะว่าหน่อเขาใหญ่ก็ปล่อยให้เขาแบบเป็นหน่อเป็นต้นไผ่ไปเลยละกันนะคะก็เดี๋ยวไปเก็บหน่ออื่นที่เราจะเอาไปทานได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบกลับเข้าบ้านแล้วเพราะว่ายุงน่าจะเยอะนะคะโอเคค่ะไปละกันนะคะมาดูตรงนี้เยอะเลยเยอะมากเลยค่ะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงหน่อไม้นะคะเป็นช่วงของฤดูฝนด้วยหน่อไม้เยอะมากอันนี้ดูต้นใหญ่นี่นะคะสูงมากเลยคือไม่ได้มาหากันเลยอ่ะแม่เขาไม่ได้มาดูตรงนี้อ่ะแล้วมันเป็นหน่อขึ้นนู่นนู่นเยอะมากเลยอะค่ะคือแบบไม่ได้มาหาเลยดูสินี่นี่ค่ะดูสิคะนู่นยาวไปถึงนู่นนี่เขาเริ่มจะขึ้นลำแล้วอะก็คือไม่ได้มาหาเอาไปทำอาหารอะไรเลยดูคะตรงนู้นก็เยอะนู่นเห็นไหมคะ เดี๋ยวเลือกเอาที่มันหน่อเล็กๆอ่อนๆอันนี้คือเขาแก่แล้วไงเนี่ยค่ะก็ปล่อยให้เขาโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะไม่เก็บแล้วกันนะคะจะเก็บหน่อเล็กๆที่น่าจะเอาไปทำอาหารได้แล้วกันเดี๋ยวพี่ตีจะเก็บ2หน่อนี้ชึ่ง3นะคะเดี๋ยวเอาไปฝากน้องที่กรุงเทพด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ตีขออนุญาตวางกล้องก่อนโอ้ยรอใหญ่มากเราต้องใช้พลังเยอะมากได้แล้วค่ะนี่ไงคะเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะเดี๋ยวเอาไปฝากน้องๆแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพามาเที่ยวสวนหน่อไม้หลังบ้านนะคะกอใหญ่แล้วก็ไม่มีใครเก็บด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ตีต้องรีบเก็บแล้วก็เข้าบ้านดีกว่าเพราะว่ายุงลายด้วยอ่ะคือพี่ตีก็สวมชุดป้องกันแล้วนะเนี่ยนะคะค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ